มาติดตามช่วงที่2ของรายการนะครับเบรกนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมไปกันเร็วนิดนึงเพราะว่าข่าวเยอะแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเรื่องเครนถล่มเมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นช่วงสายๆที่อัสสัมชัญคอนแวนต์นะหลายคนที่เคยผ่านไปแถวนั้นก็จะรู้แหละว่าพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดกันนิดนึงก็จะติดกันหมดอ่ะแล้วตรงนั้นคือมักจะสร้างเป็นโรงแรมสร้างเป็นคอนโดอาคารที่เกิดเหตุเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอนโดมาก่อนแล้วก็มารีโนเวทใหม่เป็นโรงแรมริเวอร์การ์เด้นแล้วก็มันเป็นตึกสูงข่มใช้คำนี้ได้เลยแล้วอุปกรณ์ต่างๆมันก็ต้องแต่งไปมาว่ากันว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนงานเขาขับเครนแล้วยกแผ่นเหล็กนั่งร้านกว่า30แผ่นนะคะแต่ว่าเครนมันรับน้ำหนักไม่ไหวจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นและในช่วงเวลาสายๆตรงนั้นเป็นสนามบาสมีเด็กเนี่ยไปนั่งรอจะเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กม.3และเด็กม.4ปรากฏว่าเครนหล่นลงมาใส่หลังคาครับเครนยังห้อยอยู่นะที่เห็นเนี่ยส่วนที่หล่นลงมาคือเหล็กที่ยกไม่ไหวนี่แหละค่ะใส่หลังคาตรงนั้นต้องนำเด็กทั้งหมด10คนอาจารย์ยืนยันไปส่งที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์กับโรงพยาบาลเซนหลุยครับ9คนผู้ปกครองมาดูแลมารับกลับไปเพราะว่าแผลถลอกฟกช้ำแต่ว่ามีเด็ก1รายค่ะชื่อเด็กหญิงพรทิพย์อายุ14ปีอยู่ม.3นะคะถูกแผ่นเหล็กตกกระแทกศีรษะบริเวณเหนือกกหูซ้ายและท้ายทอยกะโหลกศีรษะร้าวหมดสติหมอต้องดูแล24ชั่วโมงเฝ้าระวังเลือดออกในสมองคุณหมอให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะคะบอกว่ากรณีน้องตอนมาในหมดสติแต่ก็พอปฐมพยาบาลช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่าถามน้องปุ๊บน้องจำไม่ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณหมอกลัวเรื่องเลือดออกในสมองก็เลยย้ายน้องไปอยู่ห้อง ICU แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูอาการเพื่อความแน่ใจก่อนหลังจากนี้ถ้าปลอดภัยน้องยังต้องรักษาตัว 1-2 เดือนนะคะกว่าจะกลับไปเรียนไปอะไรเป็นปกติได้แล้ววันนี้ที่อัสสัมชัญปิดเรียน1วันคือก็จะเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วเปิดอีกครั้งนึงคือวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ครับผมยังเชื่อว่าพ่อแม่บางส่วนเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังไม่ให้มาเรียนนะถูกเจอแบบนี้เข้าไปก็สำหรับเด็กที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเลิศศิลป์7เซนหลุยส์3นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนั่งร้านบางส่วนยังตกอยู่เลยนะคะฝ่ายอาคารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นที่พักบาทหลวงค่ะติดอยู่กับโรงเรียนแล้วก็ตกใส่หลังคารถกระบะอีซูซูด้วยครับคนงานก่อสร้างคนที่ขับเครนหนีไปแต่ตำรวจเนี่ยจับกุมตัววิศวกรที่คุมงานแล้วก็เชิญไปสอบปากคำที่สน.บางรักได้นะคะครับRiver Garden เนี่ยเป็นอาคารสูง20ชั้นตอนนี้ปิดให้บริการเพราะว่าเขาปรับปรุงอยู่นะหลังเกิดเหตุครับผู้ว่าลงพื้นที่เลยพลเอกอัศวินขวัญเมืองให้สัมภาษณ์หลังตรวจสอบนะครับบอกว่าอาคารดังกล่าวเดิมเป็นคอนโดมิเนียมยื่นขออนุญาตสำนักการโยธาปรับปรุงทำเป็นโรงแรมสำนักการโยธาให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องแต่หลังจากมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่ได้ปรับปรุงแบบที่ขอเนี่ยแต่ถึงขั้นต่อเติมดัดแปลงอาคารซึ่งถือว่าผิดกฎหมายสำนักการโยธาจึงไม่ได้ออกใบอนุญาตให้และผู้อำนวยการเขตบางรักออกคำสั่งระงับการก่อสร้างมาตั้งแต่1เมษายนแล้วอาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างจนกระทั่งเกิดเหตุสาเหตุเครนถล่มเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเร่งตรวจสอบคาดว่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้ส่วนเครนที่ยังห้อยอยู่บนอาคารและนั่งร้านที่ยังคาอยู่สั่งการให้จัดเก็บเอาออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสองโดยทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนวันนี้แล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับตนรับปากไปแล้วว่าจะไม่ให้มีการก่อสร้างอีกแม้แต่น้อยตอกตะปูตัวเดียวก็ไม่ได้หากมีการก่อสร้างอีกให้แจ้งไปทางผู้ว่าโดยตรงได้เลยทราบจากวงในว่าคอนโดนี้จะปรับปรุงเป็นโรงแรมผู้ประกอบการเคยมาคุยกับโรงเรียน 2-3 ครั้งรับปากว่าจะขอโทษและแก้ไขเพราะมันเคยเกิดเหตุการณ์มีอะไรตกลงมาเนี่ย4รอบแล้วโดยทางนี้ก็มีการติดต่อเจ้าของโครงการได้แล้วซึ่งผมบอกไม่ต้องมาคุยแล้วไม่เช่นนั้นก็จะขอโทษกันไปอีกไม่จบไปเจอกันที่โรงพักเลยแล้วก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับจะดำเนินการทุกข้อหาทั้งฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานขออนุญาตไม่ถูกต้องก็จะส่งข้อมูลให้กับตำรวจทางสน.บางรักดูแลต่อพลตรีเอกสวินบอกได้ว่าเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้บังคับการสน.บางรักแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6มาตรวจสอบเส้นทางบริเวณนี้ด้วยเพราะจะเป็นเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมอาเซียน 22-23 มิถุนายนแล้วก็พบว่าคนงานยังคงทำงานอยู่เลย80คนจะบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้คนงานจำนวนมากจะมาทำอะไรในนี้ถ้าไม่ได้ทำงานซึ่งก็จะมีการลงไปตรวจตามแคมป์คนงานด้วยหากพบว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวก็จะถูกดำเนินการเอาผิดอีกครับทีนี้ไปสัมภาษณ์บัตรหลวงวินัยฤทธิ์บุญชัยค่ะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญนะคะเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเกิดมาแล้ว4ครั้ง2ครั้งแรกเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยทีนี้มีครั้งที่3เนี่ยไปแจ้งความละเพราะว่ามันมีน้ำปูนเนี่ยหล่นลงมาขณะยกเครนโดนห้องน้ำเสียหายผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแซมให้ต่อมาครั้งที่4คือเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะแท่งเหล็กหล่นมาอีกครั้งนึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
แต่บาทหลวงบอกไม่ไหวแล้วไปแจ้งความที่สน.บางรักษ์เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทางสำนักงานเขตบางรักษ์เนี่ยต้องส่งข้อมูลการเจรจาไกลเกลี่ยให้ตำรวจด้วยบาทหลวงก็เลยไปร้องที่ฝ่ายโยธาสำนักเขตบางรักษ์แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตบางรักษ์บอกว่ายังไงรู้ไหมจริงๆนะไม่มีคนบาดเจ็บล้มตายก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรนะพูดงี้ได้ยังไงสร้างความไม่พอใจให้กับบาทหลวงเป็นอย่างมากเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโบสถ์แล้วก็มีนักเรียนไม่อยากให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับนักเรียนอีกจนกระทั่งมาเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยนะคะก็13มิถุนายนเพิ่งจะไปพูดคุยกันมามีตัวแทนจากเขตบางรักตำรวจสน.บางรักตัวแทนจากบริษัทก่อสร้างซึ่งการประชุมทุกครั้งทำบันทึกเป็นลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานแล้วก็ยังมาเกิดเหตุอีกจนได้เนี่ยนะคะหนึ่งในอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์คืออาจารย์สุริยาแจ่มจำรัดบอกว่าตอนนั้นได้มีเด็กๆม.3/4เรียนพละกันอยู่ก็นั่งฟังบรรยายจู่ๆเนี่ยมีเสียงสิ่งของหล่นลงมากระแทกหลังคานักเรียนวิ่งหนีกันโอลหม่านวิ่งชนกันล้มก็มีนะคะมีเด็กคนนึงถูกของแข็งกระแทกเข้าที่ศีรษะอย่างแรงแล้วก็มีเลือดออกที่คิ้วซ้ายต้องใช้รถตู้โรงเรียนนำส่งโรงพยาบาลหลังเร่งด่วนแล้วก็อย่างที่บอกไปทั้งหมด10คนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ข้อมูลยืนยันนะคะว่า9คนเนี่ยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วมี1คนที่ยังอยู่ที่ห้อง ICU ครับเมื่อวานนี้รองผู้ว่าขออภัยประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณวันลบสุวรรณดีเนี่ยลงพื้นที่ไปทั้งที่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้วก็ตามไปเยี่ยมเด็กต่อที่เลิศศิลป์ด้วยนะคะก็คุณวันลบบอกว่าอย่างนี้ทางสำนักงานเขตบางรักไม่ได้เพิกเฉยนะอาจารย์เข้ามาร้องเรียนต่อสำนักงานเขตจริง1เมษายนเนี่ยทางสำนักงานกทม.ก็มีคำสั่งห้ามโรงแรมดำเนินการแล้วเพราะว่าอย่างที่คุณก็บอกไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้กับเขตมาขอยื่นซ่อมแซมแต่ปรากฏเอ้าคุณไปปรับปรุงนี่นาทางโรงแรมบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความพยายามจะติดตั้งแผงเหล็กนิรภัยจะได้เอามากั้นส่วนการทำงานก่อสร้างเบื้องต้นเนี่ยกทม.เขารวบรวมพยานหลักฐานแล้วเดี๋ยวไปแจ้งความที่สน.บางรักษ์แล้วนะคะครับขณะที่ล่าสุดเมื่อวานช่วงค่ำนะครับมีคำสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตบางรักษ์ออกจากพื้นที่แล้วนะจากความผิดก็คือปล่อยปละเลยให้มีการลักลอบก่อสร้างผิดกฎหมายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บคำสั่งลงนามเรียบร้อยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้อำนวยการสน.บางรักษ์บอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัสแก่วิศวกรคนงานอายุ26เองนะคุณพัทรเกียรติสนธิเดชกุลรวมไปถึงคนขับรถเครนส่วนคนอื่นต้องดูว่าพรุ่งนี้ให้ปากคำได้หรือไม่ถ้าไม่มาให้ปากคำก็จะทยอยออกหมายเรียกจนครบทั้ง6บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้และหาก2ครั้งเรียกแล้วไม่มาก็จะถูกออกหมายจับข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัสโดยจะต้องตรวจสอบทั้ง6บริษัทว่ามีกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทละกี่คนตอนนี้ยังไม่ได้ประสานไปที่ตำรวจส่วนข้อกล่าวหาแยกเป็น2ส่วนครับคือ1ข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัสแล้วก็2ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งส่วนนี้กทม.ส่งข้อมูลมาแล้วว่าสั่งให้หยุดก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ยังแอบสร้างมาโดยตลอดทางคอนโดอ้างว่าได้มาขออนุญาตต่อเติมโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างซึ่งไม่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานเขตอย่างถูกต้องต่อไปขอสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครในส่วนนี้ก็จะแจ้งข้อหาต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยทางผู้บัญชาของทางตำรวจเนี่ยก็สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็ในเพจของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เนี่ยเขาเอ่ยถึงบริษัทก่อสร้างนี้เลยนะคะว่าเป็นของบริษัทพุทธเตชะจำกัดและบริษัท GAF Supply จำกัดโดยมีนายวรพลอุดมโชติปิติเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงานอาคารที่ติดอยู่กับสนามบาสของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ค่ะครับเดี๋ยววันนี้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อส่วนเรื่องของคดีค้ายาเสพติดคุณปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสงนะครับปุ๊กกี้ชลาล่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตรีโทชินภัทรสารสินให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมตัวนายหงเจิ้งอี้อายุ28สัญชาติไต้หวันนายชลวิทย์ธีตะตระกูลอายุ49แล้วก็นางสาวพริสซิล่าจิลเมอรี่หรือว่าปุ๊กกี้อายุ40ปีถูกจับกุมคาบ้านพักพร้อมของกลางยาเสพติดหลายรายการทางพลตรีโทชินภัทรบอกว่าเบื้องต้นทั้ง3ให้ความร่วมมือดีรับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีลักษณะที่ผ่อนคลายลงจากวันแรกก็ได้ระบายออกมาเบื้องต้นก็ให้ความร่วมมือดีมากประเด็นที่ถามมาเยอะว่ามีดาราเข้าไปพัวพันอีกหรือไม่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ซัดทอดใครยังไม่ได้พาดพิงถึงใครขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ของเราหากมีการพาดพิงก็จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไม่ละเว้นจะตามจับทั้งหมด
ส่วนเรื่องของการขยายผลขอยังไม่บอกรายละเอียดเดี๋ยวจะเสียรูปคดีกำลังตามอยู่เส้นทางการเงินมีพิรุธอยู่แล้วเขาสารภาพหมดเงินหมุนเวียนในบัญชีมีพอสมควร 2-3 ปีที่ผ่านมาหลัก10ล้านมีที่มาที่ไปของเงินผสมผสานกันก็มีเกี่ยวกับธุรกิจก็มากพอสมควรก็ขอเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียดจะเรียกว่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติก็ได้เนื่องจากว่ามีต่างประเทศสั่งซื้อแล้วก็ทางเราเป็นคนจัดส่งเป็นการซื้อขายร่วมมือกันส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่ามีดาราที่เป็นเพื่อนบ้านแวะเวียนไปหาปุ๊กกี้บ่อยๆก็ต้องตรวจสอบต่อไปตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่ใช่การทำครั้งแรกน่าจะครั้งที่2แล้วแล้วก็น่าจะนานกันพอสมควรยังไม่ได้มีการกันใครไว้เป็นพยานส่วนโทษนั้นก็ยังหนักอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยควบคุมตัวทั้งหมดไปนะคะที่ศาลอาญาไปขอฝากขังผลัดแรก12วันก็คือ19ถึง30มิถุนายนเพราะว่ายังต้องสอบพยานอีก10ปากแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของประวัติต้องโทษของผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของกลางและข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาด้วยนะคะคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเป็นโทษหนักมากนะถ้าเป็นค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะหากได้รับการประกันตัวในเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งในคำร้องเนี่ยระบุไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่ต้นมิถุนา62เนี่ยเจ้าหน้าที่ปปส.ได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากไทยเนี่ยไปยังไต้หวันจริงๆคือเขาตามตัวผู้ชายชาวไต้หวันคนนั้นแต่เผอิญว่าคนส่งเนี่ยคือปุ๊กกี้กับสามีไงเขาก็เลยลำเลียงมานะคะโทรศัพท์ไปพักย่านลาดกระบังที่เราเล่าให้ฟังไปจนกระทั่งไปเจอลักษณะผู้ชาย2คนเอาของมาวางส่งกันตรงล็อบบี้นะคะเขาก็บรรยายของต่างๆนานาออกจากโรงแรมไปผู้ต้องหาคนนึงกลับเข้ามาพร้อมกระเป๋าสีดำหนักมากก็บรรยายสถานขออภัยบรรยายพฤติกรรมกันจนกระทั่งเจ้าพนักงานที่ไปตรงนั้นเนี่ยแสดงตัวตามไปที่บ้านพักกันนะคะแล้วก็จับกุมได้ในที่สุดนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยรายละเอียดตรงนี้คุณผู้ชมไปตามอ่านเอาละกันเพราะเขาบรรยายไว้ศาลพิจารณาจากคำร้องพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง3คนไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังไม่มีใครมาประกันตัวเลยนะคะไม่มีใครมาเยี่ยมด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาทั้ง3คนไม่ได้ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยควบคุมตัวนายหงและนายชลวิทย์ผู้ต้องหาที่1ที่2เนี่ยไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางส่วนปุ๊กกี้เนี่ยคุมไปที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปค่ะทนายที่ดูแลเนี่ยเป็นทนายจากสภาทนายความที่ภาครัฐจัดให้นะครับก็บอกว่าขอดูรายละเอียดสำนวนก่อนข้อหาเนี่ย คนไต้หวันโดนข้อหาค้าส่วนคุณปุ๊กกี้กับแฟนเนี่ยโดนข้อหาค้าแล้วก็ข้อหาครอบครองถ้าจำได้เนี่ยปุ๊กกี้มีปัญหากับที่บ้านกับคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมีปัญหาครั้งนั้นแล้วเนี่ยเธอก็คือเหมือนใช้ชีวิตกับสามีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกนะคะทีนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเขากำลังดูอยู่ว่ามีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องไหมเบื้องต้นข่าวลือที่ออกมาเนี่ยมีดาราชาย3คนดาราหญิง1คนอาจจะเกี่ยวด้วยนะแล้วก็มีตัวย่ออะไรออกมาก็ไปหาดูแล้วกันเป็นตัวย่อยังไม่อยากพูดคุณดูนักข่าวสิเห็นไหมนะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะกรณีน้องชายแดนค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะก็คือมีเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาบ้านพี่นัทภรรยาแล้วก็แม่ยายณปัจจุบันเนี่ยถูกฝากขังอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์เนี่ยยังคงค้นหาเรื่องของไม้เบสบอลที่ว่ากันว่าใช้เป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุนะคะความคืบหน้าทางคดีตรงนี้เนี่ยนะการขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ย16นาฬิกาที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้บอกว่าทางศาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาอาจจะไปทำลายประจักษ์พยานหลักฐานก็เลยไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะก็ถูกส่งตัวฝากขังเรือนจำนครสวรรค์ทันทีที่นี่ไม้เบสบอลหายังไงก็หาไม่เจอว่ากันว่ามีประมาณ 6-8 อันถูกเอาไปทิ้งที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงอยู่ที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์เจ้าหน้าที่เจอแล้ว4อันด้วยกันเจอจากไหนล่ะเจอจากเด็กชายวัย12ปีค่ะเป็นคนในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลือนอำเภอเมืองนครสวรรค์นั่นแหละคือเด็กคนนี้ไปตกปลาที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏตกไปตกมาเอาไปตกเอาถุงที่ห่อไม้เบสบอลอลูมิเนียม4อันเอาไว้แล้วในถุงเนี่ยมีเขียนชื่อเจ้าของอยู่ด้วยมันถึงเป็นหลักฐานชั้นดีไงทำไมถึงต้องเอาไปทิ้งไงเพราะมีหลักฐานมี DNA มีคราบจะอาจจะมีคราบเลือดต่างๆนานาก็เป็นได้คือเด็กพอเกี่ยวขึ้นมาได้ปุ๊บเอ้าจะตกปลามาได้ไม้เบสบอลไม่รู้เป็นของใครเอากลับบ้านไปดูข่าวเอ้านี่มันของกลางนี่นาแล้วก็อย่างที่บอกไปมีป้ายสติกเกอร์ติดอยู่กับถุงระบุชื่อเลยว่านัทพลถาวรพิบูลก็เป็นผู้ต้องหาด้วยบอกแม่เลยจ้ะแม่รีบโทรบอกตำรวจเลยจ
จนกระทั่งเด็กบอกว่าอย่างนี้เจอ10อันนะไม่ได้6ถึง8อันอย่างที่เป็นข่าวแต่เห็นว่าเยอะเกินไปเอากลับมาไม่หมดก็เลยโยนทิ้งไป6อันเอากลับบ้านมา4อันลูกเอ้ยไม้เบสบอลเนี่ยถูกนำไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดนะคะณัฐพลเนี่ยสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์ขณะที่เด็กชายรายนึงที่เข้าคอร์สโรงเรียนระบุว่ามีการให้เอาไม้เบสบอลล็อตแรก4อันไปทิ้งที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงตั้งแต่เช้าวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้ก็สอดคล้องกับคำให้การของพ่อน้องชายแดนที่บอกว่าลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บหัวแตกแขนหักตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่9มิถุนายนแล้วก็ขู่เด็กทุกคนว่าอย่าเอาเรื่องไปบอกคนภายนอกรวมทั้งไม่ให้น้องชายแดนเนี่ยติดต่อกับทางบ้านด้วยนะคะส่วนจุดที่เหลือจุดเดิมเนี่ยไม้เบสบอลที่เหลือเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ถูกนำไปทิ้งเอาไว้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะตอนนี้มีการประสานนักประดาน้ำให้ไปงมหานะคะก็งมมาได้แล้ว4แล้วอีก2ค่ะยังไม่พบในวันนี้ก็จะหมายถึงว่าเมื่อวานเนี่ยก็จะหาวันนี้ต่อไปค่ะคำให้การของเด็กๆเนี่ยน่าสนใจมากนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุที่โดนซ้อมหัวแตกแขนหักเนี่ยน้องชายแดนอาการหนักถึงขั้นหมดสติอุจจาระปัสสาวะเรียราดต้องนำส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะคือตรงเนี้ยวันนั้นที่ฉันฟังพี่นัทเนี่ยมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาตีเพราะว่าเด็กไปพูดคำหยาบใส่แม่ยายตีไป20ครั้งไม่ได้พูดถึงการว่าใช้อุปกรณ์ใช้อะไรหรือไม่อย่างไรเลยนะคะนี่มันโหดเนี่ยไปดูเรื่องของประเด็นคดีคุณช่อกันสักหน่อยนะผมไม่อยากใช้คำว่ามันเป็นประเด็นการเมืองไม่ใช่การเมืองเพราะเรื่องนี้มันเป็นคดีอาญาอย่าอ้างว่าเป็นการเอาเรื่องสถาบันมาทำให้เป็นประเด็นทางการเมืองที่เขาเล่นงานคุณเนี่ยเขาไม่ได้เล่นงานประเด็นการเมืองไปดูคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ของคุณช่อพันธิกากันสักหน่อยนะครับพูดถึงกระแสการถูกโจมตีเรื่องของการพาดพิงสถาบันนะว่าจะพาดพิงถึงสถาบันหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตีความ อย่างเรื่องที่ตนเองโพสต์ไปเนี่ยยอมรับว่าเป็นภาพไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจเนื่องจากเป็นสิทธิแต่ละคนจะตีความได้หลากหลายดิฉันขออภัยอีกครั้งหากภาคนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจดิฉันเองก็ไม่สบายใจอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดบทสนทนาที่ไม่สร้างสรรค์ในโซเชียลมีเดียใช้คำนี้เลยนะมีวาทะสร้างความเกลียดชังจึงขอโทษที่ทำให้เกิดวาทะที่ไม่สร้างสรรค์ขึ้นในยามที่บ้านเมืองต้องการเดินไปข้างหน้าคือพูดอย่างเงี้ยเหมือนมันก็ไม่ได้มองว่าตัวเองโพสต์ผิดแต่มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุแค่ทำให้คนอื่นทะเลาะกันเฮ้ยตรรกะนี้มันไม่ใช่ไหมคุณโก้ก็เขาไม่คิดว่าเขาผิดเขาคิดว่าแค่เขาโพสต์ไปแบบนั้นมันเป็นภาพที่ทำให้เกิดการเอาไปทะเลาะบอกแหวงกันไม่ใช่นะคุณช่อส่วนผู้ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกระบวนการตามกฎหมายก็ว่าไปตามขั้นตอนจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่อยากให้นำสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองดิฉันไม่ใช่คนแรกและคงไม่ใช่คนสุดท้ายที่โดนโจมตีด้วยข้อหาแบบนี้ทุกคนเห็นแล้วไม่ได้ส่งผลแค่ตัวดิฉันแต่ส่งผลถึงคุณพ่อถึงเพื่อนซึ่งไม่ได้เตรียมใจจะต้องรับเรื่องแบบนี้การตัดสินมาทำงานการเมืองต้องเตรียมตัวว่าจะต้องเผชิญกับอะไรแต่ว่าพ่อแม่และเพื่อนไม่สมควรต้องมารับผิดชอบในเรื่องนี้ที่บานปลายเฮลโลคุณช่อในรูปหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนคุณรวมแล้วมากกว่า2คนขึ้นไปคนอื่นไม่มีใครยุ่งเลยนะประเด็นก็คือเพื่อนผู้ชายคุณในรูปที่ปัจจุบันมาทำงานกับพรรคอนาคตใหม่ของคุณนั่นน่ะพฤติกรรมคล้ายๆคุณเลยลักษณะพฤติกรรมคล้ายคุณแล้วที่เขาลามไปถึงคุณพ่อคุณเพราะว่าการโพสต์ของคุณพ่อคุณนะมันเป็นเรื่องเข้าใจยากตรงไหนอะคุณโก้คุณช่อเขาบอกอีกว่า อยากให้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าเวลานำเรื่องนี้มาโจมตีทางการเมืองเนี่ยทำให้เสียหายเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองโดยทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์ขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยหัวก้าวหน้าจะถูกสกัดกั้นทางการเมืองด้วยข้อหานี้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ตัวได้เลยแม้จะทำได้แต่บั้นปลายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทางสังคมหมดแล้วอีกทั้งยังมีโทษหนักจึงขอร้องว่าอย่านำสถาบันพระมหากษัตริย์มาโจมตีทางการเมืองเชื่อว่าประเทศไทยมีจุดยืนร่วมกันแล้วเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์พรรคอนาคตใหม่ตัดสินใจทำงานกันในระบบรัฐสภาย่อมชัดเจนว่าอนาคตใหม่ยึดมั่นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการทำงานในสภาต้องเดินไปทางนี้ถามว่ากระทบความเชื่อมั่นในการทำงานของพรรคหรือไม่ยืนยันว่าไม่ใช่ครั้งแรกบุคคลอื่นตัวพรรคเองก็เคยโดนยืนยันและหวังว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อสารไปยังประชาชนเมื่อถูกโจมตีแบบนี้จะตั้งใจทำกันมาด้วยความหวังทำลายกันเหมือนด้วยความกลัวแน่นอนว่าการที่เราผู้ชนปัญหาและผู้มีอำนาจต้องเจออุปสรรคไปยังเดินหน้าต่อไปเชื่อว่าผู้สนับสนุนและไม่สนับสนุนเราที่รักความเป็นธรรมจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผู้สาวเลยจี้ถามเลยว่าเราที่เคยไปโพสต์เนี่ยถือตราสัญลักษณ์แล้วก็พูดโพสต์ว่าพีโฮจิมินซึ่งคนที่เขาติดตามประวัติศาสตร์เวียดนามเนี่ยเขารู้ว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยคุณชอบหมายถึงอะไรคุณชอบบอกว่านี่เป็นประวัติศาสตร์เวียดนามมีความชัดเจนในตัวเองภาพที่ถ่ายเล่นๆสมมกเวียดนามถือตราสัญลักษณ์โพสต์โยงไปถึงประวัติศาสตร์เวียดนามต่างจากประวัติศาสตร์ไทย
เส้นทางคอมมิวนิสต์เวียดนามประชาธิปไตยในไทยไม่ได้ทับซ้อนกันไม่อาจเปรียบเทียบกันได้เป็นเรื่องที่จำบริบทตอนโพสต์ไม่ได้ถ่ายกันเล่นๆถ่ายกันเล่นๆในที่ทำงานเนาะที่สถานีโทรทัศน์มีการตั้งตราสัญลักษณ์อยู่แล้วการโพสต์ในสมัยนั้นอาจจะเข้มข้นหรือรุนแรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเดินทางเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าย้อนกลับไปจะแก้ไขอะไรหรือไม่อดีตเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันเป็นเรื่องของปัจจุบันยกตัวอย่างพูดถึงนักศึกษาเดือนตุลาเข้าป่าสุดโต่งเวลาผ่านไปเรียนรู้ไม่ใช่แล้วก็กลับมารัฐบาลชุดนั้นได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะไม่ได้จำกัดพื้นที่แต่ให้พื้นที่คนเหล่านี้กลับมาเป็นภูมิปัญญาของประเทศชาติอยู่ในสังคมสมานฉันท์ไม่ใช่การยึดความคิดทั้งหมดไว้ไม่ใช่คนที่เห็นต่างแต่ต้องให้คนให้พื้นที่กับทุกคนกรณีฉันไม่ถือว่าสุดโต่งการตั้งคำถามเป็นจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมืองซึ่งตอนนั้นนิสิตนักศึกษาต่อต้านการรัฐประหารแต่ถูกป้ายสีว่าไม่จงรักภักดีโดยไม่มีข้อแก้ตัวจนสังคมตัดสินตอนนั้นจึงตั้งคำถามกับการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนของสถาบันคือการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมืองคุณชอบเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า10ปีที่แล้วเนี่ยนิสิตนักศึกษาต่อต้านรัฐประหารมากจริงเหรอจริงจริงจริงผมก็เชื่อว่าคนที่เขาไม่ได้ต่อต้านก็มีมันก็มีทั้งสองกลุ่มนั่นแหละดิฉันยังคงยืนยันเหมือนสิ่งที่ฉันเคยพูดคุณโก้ว่าต่อต้านรัฐประหารจริงไหมจริงแต่ภาพหรือโพสต์ของคุณช่อเนี่ยไม่ได้พูดถึงการรัฐประหารเลยคุณพูดถึงสถาบันคุณช่อคุณพันนิกาวานิชคุณโพสต์ถึงสถาบันบางคนเนี่ยตีความไปว่าคุณแซะสถาบันบางคนบอกว่าถ้าคุณบอกว่าการเมืองเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือไหนคือการโจมตีพลเอกสนธิบุญยรักรินในคือการโจมตีตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ยังไม่มาในคือการโจมตีพลเอกสนธิในคือการโจมตีคมช.เราเห็นแต่คุณโพสต์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือสิ่งที่คนมองว่าคุณไปดึงสถาบันลงมาครับเราไม่ต้องวิจารณ์เรื่องนี้กันมากนะเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งที่แล้วฉันต้องอ่านเราจะยืมมือเราจะยืมมือคนกันเองฆ่ากันเองคือบางเรื่องเราก็ต้องเว้นวรรคเราชัดเจนเรื่องไหนไม่ดีเราก็ผลักเข้าไปอยู่อีกฝั่งนึงแต่ถ้าเรื่องไหนเราเห็นด้วยเราจะยกเขาขึ้นมาก็ปรากฏว่าพอคุณช่อเธอให้สัมภาษณ์แล้ววิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเอามาลงปุ๊บคนที่อดทนทนไม่ได้คือประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของเกียวโตญี่ปุ่นหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศโกหกสังคมว่าแย่โกหกนี่เราอ่านตามเขาได้เลยใช่ป่ะคะขออนุญาตนะคะโกหกสังคมว่าแย่โกหกตัวเองนี่น่ารังเกียจฉิบหายโดยมองว่าที่พันนิกาอ้างว่าขอให้ตัดสินจากปัจจุบันนั้นวิธีง่ายๆคือเอางี้สิคะล้างไพ่เริ่มใหม่ค่ะฉะนั้นควรเริ่มจากเลิกด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะแล้วตัดสินจากปัจจุบันค่ะส่วนที่บอกว่าเวลาผ่านไปความคิดย่อมเปลี่ยนพันนิกากลับมืดบอดแล้วก็บอกว่าอย่าให้ผู้สนับสนุนอนาคตใหม่คนไหนด่าพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไปกราบไปนะคะคนดูครับใจเย็นๆนิดนึง ผมลบคอมเมนต์ใน Facebook Live เขาด่าเราบางอันเขาไม่ได้ด่าเราเราตกใจค่อนข้างแรงคุณผู้ชมใจเย็นนิดนึงคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองบางคนแซะเจ้าโดยอ้างการเมืองแต่กรณีคุณช่อเราบอกเลยว่าถ้าเธออ้างว่าการเมืองเอาสถาบันเนี่ยเอาการเมืองลงมาการเมืองไปดึงสถาบันลงมาเราไม่เห็นโพสต์ที่เกี่ยวกับการเมืองเราเห็นแต่โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแล้วคนไม่พอใจคนไม่สบายใจใช้คำนี้ดีกว่าแล้วคนที่ออกมาแสดงตัวว่าไม่พอใจไม่สบายใจเนี่ยรอบนี้โอ้โหบิ๊กเนมหลายคนนะที่นิ่งมาอยู่ตลอดและครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงๆคุณดูดีในพักเขาพูดเลยอ๋อมีอาจารย์ปิยบุตรช่วยหรือซับก็ไม่รู้นะอ่ะว่ากันไปครับพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้การประชุมสภาเราไปถึงเรื่องของการสยบคลื่นใต้น้ำต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามครับค่ะ